World of Food by ภูเขาทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่คาร่าด้วยนะคะและตอนนี้ติ๊บก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนครัววันดีซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอนคณะกรรมศาสตร์แบบครบวงจรค่ะและวันนี้ค่ะทางภูเขาทองได้นำผลิตภัณฑ์มามอบให้กับทางโรงเรียนครัววันดีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งปีโดยบรรยากาศการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรและมีเมนูอะไรเตรียมไว้ต้อนรับเราบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ติ๊บก็มาอยู่กับอาจารย์วันดีณสงขลาเจ้าของโรงเรียนครัววันดีแห่งนี้แล้วล่ะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่มาเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดีแห่งนี้หน่อยค่ะจริงโรงเรียนนี้เปิดมาเกือบจะ20ปีแล้วนะคะนี่มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อเรามีความรู้และเรารู้อยู่คนเดียวมันก็จะไม่มีใครรู้ด้วยเพราะถ้าเผื่อเราเปิดเป็นโรงเรียนเราจะได้เผยแพร่ไปคนนั้นคนนี้แล้วแต่ละคนก็จะได้เอาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้สำหรับการทำอาหารคะเรื่องของวัตถุดิบกับเครื่องปรุงเป็นเรื่องสำคัญอาจารย์มีการเน้นย้ำหรือว่าแนะนำในการเลือกวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอย่างไรบ้างคะเราก็ต้องเลือกที่สะอาดที่ดีที่มีแหล่งที่ผลิตที่แน่นอนเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราจะบอกนักเรียนเราใช้ตัวนี้ใช้เนื่องจากว่าของมีคุณภาพดีอาจารย์คะสำหรับวันนี้นะคะบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนได้นำผลิตภัณฑ์มามอบสำหรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดทั้งปีอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะผลิตภัณฑ์อันนี้ของไทยเทพรสเนี่ยนะคะใช้ตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ทราบมาว่าวันนี้อาจารย์มีเมนูพิเศษมาสาธิตให้ทิพย์แล้วก็คุณผู้ชมได้ชมด้วยไม่ทราบว่าเป็นเมนูอะไรบ้างคะวันนี้เราก็จะทำข้าวคะน้าหมูกรอบอีกจานนึงก็จะเป็นซุกี้ทะเลแป้งกรอบและตอนนี้ค่ะติ๊บแล้วอาจารย์ก็ขอเตรียมตัวไปทำเมนูนี้ก่อนค่ะเมื่อเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารเตรียมเมนูพิเศษมาสอนแบบนี้แล้วน้องติ๊บก็ตั้งใจเรียนรู้เป็นพิเศษเลยล่ะค่ะโดยเมนูแรกคือซุกี้ทะเลแป้งกรอบค่ะซึ่งขั้นตอนแรกต้องปรุงน้ำจิ้มสุกี้ก่อนนะคะด้วยการใส่ซอสพริกศรีราชาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวและน้ำส้มสายชูกลั่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นเติมน้ำซุปน้ำมันงาน้ำมันพืชและแป้งข้าวโพดลงไปใส่กระเทียมสับงาขาวและผักชีเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะทีนี้เรามาทำแป้งกันค่ะนะคะสำหรับส่วนของแป้งกรอบนั้นนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแป้งมันน้ำปูนใสเทลงในกระทะที่น้ำมันร้อนระหว่างรอแป้งกรอบนั้นก็ตีไข่ใส่หอยนางรมกุ้งและวุ้นเส้นลงไปผสมให้เข้ากันก่อนจะนำไปทอดบนแป้งค่ะเมื่อแป้งใกล้สุกแล้วเติมน้ำจิ้มและกลับด้านให้สุกใส่ขึ้นช่ายปิดไฟตักขึ้นใส่จานรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้ค่ะนอกจากสุกี้ทะเลแป้งกรอบแล้วนะคะอาจารย์วันดียังได้สอนวิธีทำข้าวคะน้าซอสหอยนางรมหมูกรอบอีกหนึ่งเมนูค่ะซึ่งวิธีทำก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่นำกระเทียมสับลงไปผัดกับพริกให้หอมจากนั้นใส่ก้านคะน้าและข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากันเติมซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองลงไปตามด้วยหมูกรอบสุดท้ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งก็พร้อมรับประทานได้แล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์วันดีมากๆค่ะที่มาสาธิตเมนูทั้ง2เมนูให้เราได้ทานค่ะและคุณผู้ชมคะตอนนี้ติ๊บขอตัวไปชิมทั้ง2เมนูก่อนค่ะมาชิมก่อนนะคะหลังจากเรียนการทำอาหารแล้วนะคะน้องติ๊บก็ได้ขออนุญาตอาจารย์วันดีเดินชมการเรียนการสอนค่ะซึ่งนักเรียนของที่นี่นั้นก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเรียนกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเรียนขั้นพื้นฐานที่นี่ค่ะแล้วก็ต่อขั้นสูงต่อเลยอะค่ะอาจารย์ทุกท่านเป็นกันเองแล้วก็ได้ความรู้ได้เทคนิคขึ้นมาเยอะเลยอะค่ะตรงนั้นมาเรียนอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกตั้งใจจะไปเปิดคอร์สสอนทำอาหารกับอาจารย์ที่ต่างประเทศมากกว่านะคะสำหรับตอน
ันนี้ช่วง World of Food by ภูเขาทองและติ๊บหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับติ๊บได้ใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับตอนนี้นะคะกลับไปพบกับพี่คาร่าและเนื้อหาของทางรายการกันก่อนค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาภูเขาทองบายสบาย